เกิดอะไรขึ้นตัวแม่รุ่นใหญ่หมูพิมพกาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมชนกทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพกาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมชนกเรียกได้ว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วจริงๆเมื่อใบเฟิร์นพิมชนกนักแสดงชื่อดังนั้นได้ประกาศยอมรับเปิดใจให้นายณภัทรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาอย่างเต็มที่ส่วนสถานะตอนนี้ถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วและปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสาวใบเฟิร์นก็ได้ฉลองวันวาเลนไทน์ปีแรกด้วยกันเป็นคู่แรกของวงการบันเทิงงานนี้บอกเลยว่าหวานจนมดขึ้นไอจีโดยใบเฟิร์นพิมชนกนั้นก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์หวานพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าMy Valentine ท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ IG แทบแตกเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพกาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมชนกค่ะงานนี้เพจดังก็ได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาไว้ว่าสาเหตุที่แม่หมูอันฟอลโล่ใบเฟิร์นเพราะเขาอยากได้กูเป็นลูกสะใภ้ขัดจบอีพิมเมียนายณภัทรท่ามกลางชาวเน็ตที่ตกใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย